วันนี้พวกเราจะต้องมาทำงานเป็นคนส่งพัสดุนะพี่ฝนอ๋อส่งพัสดุอย่างนั้นเหรอใช่แล้วก่อนอื่นเลยมาทางนี้เดี๋ยวเข้าได้เลยได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนจะสมัครเป็นคนแรกเลยสมัครคนแรกเลยตอนนี้เราเป็นอยู่แล้วอ๋อจริงเหรอใช่แล้วเขาบอกว่าจะต้องพาเพื่อนไปด้วย1คนพาเพื่อนไปด้วยหมายความว่าไงอ่ะนี่ไงพี่ฝนเราต้องมาสุ่มเพื่อนที่ตู้นี้จริงเหรอได้มาแล้วเพียงได้โบมาละโบโบเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนยังไม่ได้เหรอพี่ฝนก็สุ่มดินี่ไงกำลังจะเปิดอยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไงเพียงได้โบโบนี่มีความสามารถคูณทุกอย่าง 1.35 สุดยอดไปเลยเดี๋ยวก่อนพี่ฝนเปิดตรงไหนหาไม่เจอพี่ฝนก็เปิดขึ้นมาไม่เห็นหรอกเพื่อนสัตว์เลี้ยงของคนอื่นน่ะจริงเหรอแล้วก็มายกกล่องนี่ตามหมายเลขเลยแล้วเข้าเดี๋ยวก่อนนะกล่องหมายเลขเท่าไหร่ทำไมพี่เอกยกแล้วไปไม่ได้อะเดี๋ยวต้องยกกี่หมายเลขอ่ะพี่เอกยกหนักเกินไปตอนนี้พลังของพี่เอกมีแค่2จะไปยกได้ไงอ่ะอ๋อเข้าใจแล้วเราจะต้องนี่เลยฝึกความสามารถในการยกของก่อนอ๋อรู้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องยกตรงนี้แล้วก็เพิ่มพลังที่เป็นรูปสายฟ้าไปเรื่อยๆก่อนนะนะเรายกได้แค่กล่องเดียวเรายกได้กล่องเดียวเลยเพราะว่าตรงที่เป็นรูปดัมเบลอะมีแค่1เองเพราะว่าเราตอนนี้พละกำลังไม่พอตรงนี้มีเลข3ด้วยพี่ฝนต้องวิ่งตามไปดูก่อนว่าคืออะไรวิ่งตามลูกศรเหรอเขาบอกว่าไปทางนี้เราจะแข็งแกร่งขึ้นไปไหนอะนี่ไงมาตามหมายเลข3เอานี่มันกล่องอื่นนี่นะอ๋อเข้าใจแล้วเราจะต้องไปฝึกซ้อมก่อนอ๋อจริงด้วยนี่ไงมีโรงยิมอยู่ตรงนี้เราจะต้องฝึกซ้อมก่อนต้องยกดัมเบลก่อนเอาแล้วนะเขาบอกว่าให้เข้ามาฝึกซ้อมตรงนี้แล้วจะมีพลังเพิ่มขึ้นฮะแค่นั้นเหรอนี่ไงเรายกดัมเบลได้แล้วแต่ว่าพลังเพิ่มจาก1เป็น11เลยนะแป๊บเดียวเหรอใช่แล้วโอ้ดีจังเลยทดลองไปยกกล่องดูก่อนกล่องนี้5ยกไหวไหมยกไหวสินี่พี่ฝนสามารถยกได้3กล่องเลยแต่ว่าเพจยกกล่องใหญ่ได้2กล่องนะเนี่ยจริงเหรอแล้วก็ได้มาต้อง35นะพี่ฝน35พลังอ๋อ35พลังสายฟ้าถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็เราจะต้องรีบยกกล่องนี้ไปเยอะๆแล้วก็จะได้เป็นนักส่งพัสดุมืออาชีพใช่แล้วนักส่งพัสดุมืออาชีพนี่ไงเรามีชื่อขึ้นแล้วเห็นเปล่าจริงเหรอ Delivery Man Delivery Man Delivery Man นะเปล่าใช่อะไรของ2คนนี้เนี่ยนี่ต่อมาอ๋อกล่องนี้จะต้องใช้พลัง200กันเหรอพลัง200ยังไม่พอตอนนี้พลังยังน้อยอยู่ตอนนี้พี่เอกยกมามีพลังสายฟ้า100แล้วโอ้โหพี่เอกวิดพื้นเหรอมาวิดพื้นแล้วก็มีพละกำลังเพิ่มเป็น41พี่ฝนโอ้ออกกำลังกายแบบนี้ดีจังเลยนะร่างกายแข็งแรง41ยกกล่องไหนได้กล่องนี้ได้กล่องนี้กล่องนี้เหรอได้กล่องเดียวอ่ะเดี๋ยวพี่ฝนทดลองไปยกอีกกล่องก่อนกล่องใหญ่มากยกไหวมั้ยโอ้กล่องละ68 68กิโลกรัมเหรอ68สายฟ้าเลยพละกำลังเหรออันนี้ยกได้3กล่องเลยอ่ะพี่ฝนโอ้แสดงว่าตอนนี้เรามีพละกำลังอย่างเยอะแข็งแกร่งยก3กล่องได้48ยกกล่องเดียว68ดีกว่านี่เลยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นี่ยกไปไม่ไหวยกได้กล่องเดียวเอาถ้าอย่างงั้นหมายความว่าถ้าเราสามารถยกของพัสดุไปส่งได้หลายๆกล่องเราก็จะมีกำลังเยอะเมื่อกี้เจอกล่องสมบัติแต่เปิดแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะฝั่งนี้คืออะไรอ่ะเป็นกล่องสมบัติเล็กๆอ่ะเปิดไม่ได้หรอเปิดแล้วแต่ว่าไม่ได้ของอะไรมาไม่ได้ของอะไรมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้เพียงมีพลังสายฟ้าต้อง272แล้วนะเดี๋ยวจะไปออกกำลังกายก่อนออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงใช่แล้วเพราะว่ากำลังกายของเราเนี่ยเราจะต้องเอาพลังสายฟ้าไปแลกมาแบบนี้เห็นไหมซิทอัพตอนนี้มี76แล้วพี่ฝนดีจังเลยกำลังแข็งแรงเพียงยกกล่องสีฟ้าได้แล้วนี่เดี๋ยวพี่ฝนจะยกกล่องนี้มั่งกล่องนี้กล่องเดียวเท่าไหร่กันนะกล่องละ210 200เลยเหรอกล่องเดียว200เลยรู้ได้ไงอ่ะนี่ไงเวลาไปส่งเขาจะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นมาโอ้โหสุดยอดไปเลย 210.0006 อ่ะแบบนี้ดีชะมัดเราก็มีตังค์เยอะตอนนี้เพียงมี454เป็น600แล้วพี่ฝนอ๋อดีใจด้วยนะถ้าอย่างนั้นเราก็ยกกล่องนี้ไปส่งเรื่อยๆแล้วก็ไปออกกำลังกายมาเลยเร็วเข้าพอครบ200เท่าไหร่เพจก็จะมายกกล่องสุดท้ายเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนยกกล่องสีฟ้ามั่งยกได้แล้วใช่ป่ะยกได้แล้วตอนนี้เพจมี120แล้วพี่ฝนต้องออกกำลังกายร่างกายจะได้แข็งแรงได้136เองรู้สึกว่าพอเราออกกำลังกายมากๆแล้วอ่ะเราจะต้องพยายามเขาเรียกว่าอะไรนะส่งของเพื่อได้สายฟ้ามากขึ้นไม่งั้นพลังจะไม่ค่อยเพิ่มแล้วล่ะจริงเหรอนี่ไงดูสิยกได้2กล่องแล้วเห็นป่ะว้าวดีจังเลยแต่ว่าตอนนี้พี่เอกเก็บสายฟ้าได้900แล้วนะเดี๋ยวดูนะมาแล้ว
แล้วพี่ฝนถึงไหนแล้วเนี่ยนี่ไงพี่ฝนยกกล่องใหญ่แต่เดินไม่ได้เดินไม่ได้แสดงว่ายังไม่มีกำลังในการยกพอต้องไปออกกำลังกายใช่แล้วนี่ไงตอนนี้ใช้สายฟ้าครั้งละ99 100อ๋อนี่ไงเราจะใช้สายฟ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะวิดพื้นเลยเหรอใช้สายฟ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่เดี๋ยวดูนะนี่พี่ฝนยกได้2กล่องเพชรก็ยกได้2กล่องกล่องที่3ไม่ไปกล่องที่3เดินไม่ไหวเดินไม่ไหวต้องเอาออกก่อนเหลือ2กล่องพอเอาละตอนนี้เป้าหมายของพี่เอกคือ200 200 191แล้วพอหรือเปล่านะพอไม่น่าจะพอแล้วนะเดี๋ยวลองไปวิดพื้นดูดีกว่าเพิ่มพละกำลังถ้าได้200เราจะได้ไปยกกล่องใหญ่กล่องข้างๆเราสามารถไปดินแดนถัดไปได้ไหมอ่ะดินแดนถัดไปต้องใช้250พี่ฝน250พละกำลังเหรอใช่แล้วตอนนี้พี่เอกมีกำลังอยู่216อีกนิดเดียวเราก็จะสามารถไปด่านถัดไปยกได้แล้วสบายไหมอ่ะโอ้โห600ดีจังกล่องเดียวเลยนะเนี่ยดูดิมีประกายฟุ้งฟิ้งด้วย619เลยพี่ฝนแบบนี้แป๊บเดียวพี่เอกก็ได้250แล้วล่ะพละกำลังอ่ะแล้วอาจจะผ่านด่านได้แบบสบายก็ได้นะแล้วทำไมพี่ฝนไม่มายกกล่องใหญ่อ่ะยกไม่ได้พลังยังไม่พอลองไปออกกำลังกายให้ได้200ดิเดี๋ยวไปออกกำลังกายก่อนเนวิดพื้นวิดพื้นซิทอัพโอ้โหซิทอัพเลยเหรอใช่พี่คิดว่าน่าจะพอแล้วนะประมาณ 3,000 เนี่ย 3,000 ก็น่าจะได้สัก270แล้วละมั้งซิทอัพเรียบร้อยแล้วพละกำลังเพิ่มขึ้นแล้วสู้ๆพี่ฝนนี่ออกกำลังกายนี่อึ๊บครับอึ๊บ200ออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแกร่งนี่พี่เอกผ่านได้แล้วผ่านได้สบายไหม341แล้วอ่ะไปด่านถัดไปเลยแล้วพี่ฝนยกผ่านหรือยังอ่ะยังเดี๋ยวยกกล่องใหญ่ก็ผ่านแล้วงั้นวิ่งตามมานะอ่ะได้เลยนี่เลยเข้าไปได้เลยมาแล้วว่าแต่ว่าที่นี่คือด่านสโนว์แมนอ่ะเขาจะมีกล่องอะไรให้เรายกจานโอ้เดินไม่ไหวจานใบเดียวเดินไม่ไหวแล้วเหรอเดินไม่ไหวเหรองั้นออกกำลังกายก่อนดีกว่าพี่ฝนเดี๋ยวพี่ฝนมาหมุนเพื่อนสัตว์เลี้ยงคนใหม่ก่อน 5,000 เลยเหรอตังค์ไม่พอถ้าอย่างนั้นต้องฟาร์มก่อนนี่ฟาร์มเอาแล้วนะตอนนี้เพกสามารถฟาร์มจนยกก้อนหินได้แล้วจริงเหรอก้อนหิน1ก้อนเดี๋ยวพี่ฝนยกอันนี้ก่อนได้ตังค์ 23,000 พี่ฝนยกเสาไฟเสาไฟไหนใช่ยกเสาไฟไปส่งเขาไม่ใช่เสาไฟนั่นตะเกียงเหรอตะเกียงไม่ใช่เสาไฟออกกำลังกายแป๊บนึงออกกำลังกายเยอะๆตอนนี้พี่เอกเปลี่ยนระดับแล้วนะนี่ออกกำลังกายนี่เพิ่มความแข็งแกร่งเห็นว่าของพี่เอกกลายเป็นแบบอเมเจอร์ดีลิเวอรี่แมนแล้วนะไม่รู้จักเป็นระดับสูงแล้วตอนนี้อ๋อเป็นอเวนเจอร์ไม่ใช่อเวนเจอร์อเมเจอร์เอารีบยกเร็วๆเข้ารีบออกกำลังกายแล้วรีบไปด่านถัดไปกันดีกว่านี่พี่วอนเป็นอเวนเจอร์เหมือนกันแล้วทำไมออกกำลังกายโอ้โหนั่น6สูงแล้วนั่นน่ะใช่เป็นอเวนเจอร์นี่พี่วอนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอะไรนะเป็นผู้หญิงอ่ะเป็นผู้หญิงในอเวนเจอร์เหรอใช่ชื่ออะไรนะอะไรนะกัปตันอเมริกากัปตันอเมริกามีแต่ผู้ชายไม่ใช่เหรออะไรนะที่เป็นอเมซอนน่ะตกลงเป็นอเมซอนนั่นของ DC พี่ฝนไม่คนละค่ายจริงเหรอคนละค่ายเอาละรีบออกกำลังกายกันดีกว่าเพคิดว่าด่านนี้เราจะต้องผ่านได้ง่ายๆแน่นอนจริงเหรอจริงดินี่ไงผ่านมาด่านถัดไปแล้วแต่ว่าเพียกยังไม่สามารถยกอุปกรณ์ในฝั่งนี้ได้เลยเป็นไงบ้างออกกำลังกายไปก่อนให้พลังมันขึ้นมาแล้วถึงจะไปยกได้อยากจะบอกว่านี่ตอนนี้พี่ฝนนะยังไม่ผ่านด่านอ้าวพี่ฝนก็ไปออกกำลังกายจะได้ผ่านเข้ามาได้ได้เลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงก่อนตอนนี้เพียกกำลังออกกำลังกายอยู่เดี๋ยวจะยกลูกบาสอ่ะยกลูกบาสเหรอใช่แล้วยกลูกบาสแข็งแกร่งมากพี่ฝนพลังลูกบาสนี่แข็งแกร่งมากเลยใช่แล้วลูกบาสเนี่ย14,000เลยนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปฮะออกกำลังกายอยู่ไม่ผ่านยังมาไม่ได้อีกเหรอใช่ยังไม่ผ่านเลยด่านถัดไปถ้าทางจะยากกว่านี้อีกน่าจะบอกให้ใช่อยากจะบอกว่าตอนนี้เราเป็นพนักงานส่งของแบบมืออาชีพแล้วแต่ว่าเขาก็จะมีด่านต่อไปเรื่อยๆที่เพิ่มความยากถูกต้องยิ่งผ่านด่านไปเรายิ่งยกของไม่ค่อยขึ้นนี่เลยลูกกอล์ฟลูกกอล์ฟก่อนเลยลูกกอล์ฟผ่านไหมขนาดลูกกอล์ฟยังยกไม่ได้เลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหตอนนี้พวกเราออกกำลังกายมานานมากแล้วด่านนี้ผ่านยากมากๆเลยนะเนี่ยใช่ผ่านยากมากๆเลยพี่ฝนจะต้องออกกำลังกายเพิ่มพละกำลังแล้วก็พี่ฝน
อันสุดท้ายที่เราต้องยกไปส่งคือก้อนน้ำแข็งนะเนี่ยก้อนน้ำแข็งเลยเหรอใช่ก้อนน้ำแข็งเย็นๆนี่แหละอ๋อถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราจะต้องออกกำลังกายเยอะๆเอาละเดี๋ยวเพกยกก้อนน้ำแข็งไปส่งเขาก่อนนะโหเย็นมือ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 มาเร็วเข้านี่ส่งก้อนน้ำแข็งได้ครั้งละ 500,000 500,000 เลยเหรอเออ 500,000 แต่ไม่ใช่เงินแต่เป็น 500,000 ที่เป็นรูปสายฟ้าท่านบน 500,000 พละกำลังนี่ตอนนี้มี1ล้านเลยเห็นเปล่าโอ้จริงเหรอแต่ว่าพี่เอกจะผ่านด่านนี้ได้พี่เอกจะต้องใช้ 25,000 พละกำลังนะไม่พอแล้วล่ะไม่พองั้นยกไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันอยากจะบอกว่าตอนนี้พละกำลังพี่ผลก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันใกล้เคียงกันแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปด่านถัดไปกันเลยดีมั้ยไปได้หรือเปล่าแต่ต้องไปออกกำลังกายก่อนนะโอ้นี่เราสามารถซื้อของได้ด้วยแต่ว่าพี่เอกไม่มีตังค์ไปซื้อล่ะผ่านแล้วในที่สุดก็ผ่านสักทีนี่เราต้องมายกอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนานด่านนี้ต้องยกอันนี้เลยขนมปังขนมปังยกไม่ขึ้นนะยกขนมปังไม่ขึ้นแล้วเนี่ยขนมปังสงสัยนี่เขาจะทำมาจากก้อนหินหรือเปล่าขนมปังผสมมาเลยแร่ไวเบเนียมของกัปตันอเมริกาก็อาจจะใช่นะพวกเราเอาละวันนี้ก็สนุกมากเลยนะเป็นพนักงานส่งของ1วันถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พี่เอกกับพี่ฝนขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบาย